อ้าวนะครับกระดาษสีผมมาพบกระดาษผมระมิตายระบบขัดรอบพอสปันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1405ถึงตอนที่1406นะครับผมอ้าวนะครับเรื่องการสื่อสารผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานจะดีกว่าครับหลังจากที่เยเทียนกับสู่โลกบรรพการแห่งสงครามร่างกายหลักของเขาก็เริ่มทำการตกระดาษเข้าสู่ขอบเขตระดับกิจกรรมของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะการที่ระคารอกของเขาสามารถยกระดับร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะให้ถึงระดับขีดจำกัดได้ดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่มันจะเป็นง่ายไปอย่างมากสำหรับร่างกายหลักของเขาที่จะสามารถยกระดับร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะให้ไปอยู่ในระดับขีดจำกัดได้อย่างง่ายดายดังนั้นในทันทีร่างกายหลักของเขาจึงเริ่มทำการยกระดับเข้าสู่ขอบเขตระดับขีดจำกัดของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะซึ่งเวลาที่ใช้ไปนั้นไม่ได้นานมากนักเขาก็สามารถที่จะทำลายพันธะการได้อย่างง่ายดายนะโลกมนุษย์ที่เทียนทีได้ทำการยกระดับร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะได้มาถึงระดับขีดจำกัดเป็นที่ต่อไปแล้วดังนั้นในเวลานี้เย่เทียนก็ทำการปิดการฝึกฝนอีกครั้งแม้ว่าเขาจะทำการฝึกฝนร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะให้ไปอยู่ในระดับจำกัดได้แล้วแต่เขานั้นก็ยังเป็นจะต้องรักษารากฐานของมันให้มั่นคงถ้าหากรากฐานของเขาไม่ได้มีความมั่นคงมากพอมันก็อาจจะเกิดปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับรากฐานของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะได้ก่อนที่เขาจะสามารถยกระดับมันให้ไปถึงระดับขีดจำกัดได้นั้นไม่เพียงแต่เขาจะต้องทำการรวบรวมพละกำลังเท่านั้นแต่เขานั้นยังต้องทำการต่อสู้กับอาจารย์จิงดาซึ่งมันนั้นได้ส่งผลกระทบต่อร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของเขาและมันก็มีบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการยกระดับร่างกายศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามมันนั้นก็เป็นเพียงแค่ร่างขัดรอบดังนั้นมันจึงไม่สำคัญว่ามันจะมีความผิดปกติไม่แค่ไหนแต่มันนั้นจะไม่สามารถที่จะมีความผิดปกติกับตัวตนระดับของเย่เทียนได้ในช่วงตาเวลา10,000 ปีก็ได้ผ่านไปในเวลานี้เย่เทียนได้ทำการปรับปรุงรากฐานของร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะให้อยู่ในระดับสมบูรณ์แบบในเวลานี้ร่างกายศักดิ์สิทธิ์ความเป็นนิรันดร์และความเป็นอมตะนั้นได้มีรากฐานที่สมบูรณ์แบบแล้วมันก็ถึงเวลาที่ร่างกายรอกของเราจะต้องมอบผลไม้หิมะผลึกน้ำแข็งให้กับร่างกายรักของเราแต่อย่างไรก็ตามร่างกายรอกของเย่เทียนนั้นจะไม่เดินทางกลับมาที่โลกโบราณศักดิ์สิทธิ์ตองห้าเขาต้องการที่เก็บร่างคารอกนี้ไว้ภายในโลกบรรพชนแห่งสงครามเพื่อทำการบ่มเพาะด้วยฝนดูในที่แห่งนั้นแล้วเขาจะมอบผลไม้โบหิมะผลิตน้ำแข็งให้แก่ร่างกายหลักของเขาโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่โลกโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามได้อย่างไรแต่เย่เทียนก็ได้คิดถึงวิธีการดังกล่าวมาแล้วนั่นก็คือการเข้าไปในหอคอยแห่งการต่อสู้หอคอยแห่งการต่อสู้สามารถเชื่อมต่อดินแดนสิทธิ์ต้องห้ามกับโลกโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามได้ตามใดที่ร่างคารอกของเย่เทียนและร่างกายหลักของเขาเข้าไปในหอคอยแห่งการต่อสู้ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็จะสามารถพบกันได้กันได้ซึ่งมันจะทำให้ร่างกายคารอกของเย่เทียนสามารถมอบผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งให้กับร่างกายหลักได้ในทันทีเดินเย่เทียนจะเดินทางไปที่หอคอยแห่งการต่อสู้หอคอยแห่งการต่อสู้นั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกบรรพชนแห่งสงครามเพราะมันก็เนื่องมาจากมีผู้ตนจำนวนมากเกินไปมีแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามอย่างความมืดที่ต้องการจะเข้าสู่หอคอยแห่งการต่อสู้แต่มันไม่มีทางที่โลกมวลชนแห่งสงครามจะปล่อยให้ผู้ตนภายนอกเข้ามาดังนั้นหอคอยแห่งการต่อสู้จึงได้ตั้งอยู่ในเมืองยักษ์ที่ห่างไกลจากโลกมวลชนแห่งสงครามเมืองใหญ่แห่งนี้ได้ถูกเรียกว่าเมืองแห่งสงครามและมันก็เป็นความรู้สิทธิ์แห่งสงครามเมืองแห่งสงครามนั้นไม่ได้เป็นกองรำตราบมือมันนั้นเป็นเพียงเมืองที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนและทำธุรกรรมต่างๆในไม่ช้าเย่เทียนก็เดินทางมาถึงเมืองแห่งสงครามหลังจากเข้าสู่เมืองแห่งสงครามเป็นที่ต่อไปแล้วเย่เทียนเข้าสู่หอคอยแห่งการต่อสู้ในทันทีและในขณะเดียวกันร่างกายหลักของเย่เทียนก็เดินทางออกจากโลกมนุษย์และเข้าสู่หอคอยแห่งการต่อสู้ในโลกโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามในทันทีภายในหอคอยแห่งการต่อสู้ร่างกายหลักของเย่เทียนเดินทางมาพบกับร่างกายคารอกของเขาจากนั้นร่างกายคารอกของเย่เทียนก็ได้ส่งมอบผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งให้กับเย่เทียนหลังจากนั้นพวกคารองสองก็ทำการแยกใจจากกันในทันทีหลังจากที่ร่างกายหลักของเย่เทียนได้รับผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งเป็นที่ระบายอะไรขอเน้นก็เดินทางออกจากหอคอยแห่งการต่อสู้และเดินทางกลับไปยังโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์เราไม่รู้ว่าผลลัพธ์ของผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งนั้นจะทำให้จิตวิญญาณของเราสามารถครอบแน่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้หรือไม่เย่เทียนอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปอย่างมากดังนั้นเขาจึงได้ทำการกินผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งในทีเดียวและทำการเริ่มแบบแตกพลังงานของอาณาจักรอันไร้ขีดจำกัดในทันที
ตู้พลังงานของผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งได้พุ่งตรงเข้าสู่จิตวิญญาณของเย่ทีซึ่งมันได้ทำให้จิตวิญญาณของเย่ทีนั้นได้รับการขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเย่ทีให้กลายเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณดูตลอดเวลาซึ่งเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วอย่างน่าสะพรึงกลัวรายเช่นดีเย่เทียนได้กล่าวมาด้วยความตกตาหลังจากนั้นเย่เทียนก็ยังคงชัดวิธีกระบวนการจับพุ่งแกซูเพื่อทำการขัดเกลาจิมยางของข่าวแปรด้วยความช่วยเหลือของพลังงานของผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งแสงศักดิ์สิทธิ์จิมยางคนเย่ทีจึงได้ทำการเติบโตอย่างต่อเนื่องเวลาได้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าและแล้ว10,000 ปีก็ได้ผ่านไปในชั่วพริบตาในวันนี้เย่เทียนได้ทำการขัดเกลาผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งได้อย่างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเทียบกับแอดิดแลแสงศักดิ์สิทธิ์จิมยางของเรามีขนาดที่เพิ่มขึ้นมามากกว่า10 เท่าเย่เทียนตกใจกับผลลัพธ์ของผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งนี้ไปอย่างมากถ้าหากจะเปรียบเทียบกับผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งแรกดอกไม้คิตเติ้ลยิมยันนั้นดูเหมือนจะกลายเป็นของธรรมดาไปเลยต้องบอกแต่ว่าการที่เขาได้รับผลไม้ปหิมะผลิตน้ำแข็งจากองค์กรที่ยิ่งตอกในครั้งนี้มันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแต่ไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นถ้าหากต้องอาศัยการทดลองของเขาด้วยตัวเองเขาก็ไม่รู้ว่ามันนั้นจะต้องใช้เวลานานกี่ปีกว่าที่แสงศักดิ์สิทธิ์จิมยางของเขาจะสามารถยกระดับมาถึงระดับนี้ได้และการที่แสงศักดิ์สิทธิ์จิมยางของเย่เทียนมีขนาดเพิ่มขึ้นถึง10 เท่าพลังการต่อสู้ของเย่เทียนนั้นจึงได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าเช่นกันถ้าหากเขาทำการต่อสู้กับอาจารย์จินจาด้วยพลังการต่อสู้ของเขาภายในปัจจุบันเย่เทียนก็คงจะสามารถสังหารอาจารย์จินจาได้อย่างง่ายดายแต่ถึงกระนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์จิมยางของเย่เทียนมันก็ยังมีระดับที่ห่างไกลจากการครอบแน่นจิมยาสิทธิ์ดูดีเพราะท้ายที่สุดแล้วจิมยานคนเย่เทียนนั้นก็สับปรังไปอย่างมากซึ่งมันเหนือกว่าขอบเขตขบวนจับพุ่งแกสุดระดับโลกปลายเดือนถ้าหากเขาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนจิมยานทั้งหมดของเขาให้กลายเป็นเซนเซอร์สิทธิ์ของจิมยานนั้นมันนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาที่นานกว่าปกติและความยากลำบากในการขัดกับของมันนั้นมันก็จะมีระดับที่สูงกว่าผู้ตนคนอื่นแต่เมื่อไรก็ตามที่เทียนสามารถครอบแน่นจิมยานสิทธิ์ของเขาได้อย่างสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของเขาก็จะเป็นระดับที่น่าสะพรึงกลัวอย่างที่มีพูดตัวคนใดสามารถเปรียบเทียบกับเขาได้ในทางกับการมาบุญหาจากพุ่งแกสูตรที่มีระดับดีมยานศักดิ์สิทธิ์แล้วเช่นพระอาจารย์ชิงจากขอนั้นจะเป็นเพียงบุญหาจากระดับพุ่งแกสูตรที่มีระดับดีมยานศักดิ์สิทธิ์ระดับทั่วไปมากกลัวแนทแดงสิทธิ์ต้องห้ามอย่าขมบื้อนาพวกประชาชนแห่งสงครามร่างกายคารอกของเย่เทียนก็ยังคงทำการฝึกฝนอยู่ในที่แห่งนี้ตลอดเมื่อเขามักจะเดินทางเข้าไปในสถานที่ฝึกฝนอันดำค่าเพื่อทำการฝึกฝนดูตลอดเวลาร่างกายคารอกของเขาดีไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มพลังการของเซนซิสแอนติบินดาแต่เขานั้นต้องการที่จะชื่อชาวในการฝึกฝนเซนซิสเสียซิลแห่งการเวลาให้ไปถึงระดับจำกัดให้ได้เซนซิสเสียซิลแห่งการเวลาของเย่เทียนนั้นมันนั้นได้รับการยกระดับให้อยู่ในขอบเขตสมบูรณ์แบบแล้วแต่มันก็ยังคงห่างไกลจากขอบเขตระดับจำกัดไปอย่างมากถ้าหากเขาทำการฝึกฝนในระบบโบราณสิทธิ์ต่อห้าพร้อมเรียนในการฝึกฝนที่เขาจะรับนั้นมันได้กว่าแดนสิทธิ์ต่อห้าและขมืดไปอย่างมากแต่ถ้าหากเขาทำการฝึกฝนในระบบอุปกรณ์ให้สงครามเขานั้นจะสามารถเข้าสู่สถานที่ให้โอกาสมากมายดังนั้นติเบเร่ปกติที่ความเรียนในการฝึกฝนเขานั้นจะรวดเร็วไปอย่างมากเรียนเย่เทียนที่ได้ทำการทิ้งและคาร์ล็อกของเขาเอาไว้ในรกบรรพชนแห่งสงครามเพื่อที่จะเพลิดเพลินไปกับทรัพยากรของรกบรรพชนแห่งสงครามและทำการยกระดับทักษะสิทธิ์เสียเซี่ยวแห่งเกเบราให้ถึงระดับจำกัดไฮด้าหลังจากนั้นในวันต่อมาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ช่างน่าเบื่อไปอย่างมากเย่เทียนนั้นต้องคงฝึกฝนเซนซิตอันจิบินดาแต่ก็น่าเสียดายที่ความช่วยเหลือจากรบโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามสำหรับเขานั้นมันเริ่มมีผลที่น้อยลงเรื่อยๆบางทีมันอาจจะเดือดร้อนอีเมนนานเท่านั้นที่โรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามเป็นความมืดจะไม่สามารถที่จะขัดเกลาแสงศักดิ์สิทธิ์อันจิบินดาของเขาได้อีกต่อไปซึ่งในเวลานานเขาจำเป็นจะต้องเข้าสู่โรคอันจิบินดาอื่นๆเพื่อที่จะพึ่งพาโรคแห่งนั้นในการเร่งการขัดเกลาแสงแห่งจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเขาไม่เช่นนั้นเขาก็เก่งว่ามันก็อาจจะใช้เวลาที่นานไปอย่างมากกว่าที่เขาจะสามารถครอบแท่นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้เช่นเช่นเดียวกับบุญจักรผู้แก่สูในโรคบรรพชนแห่งสงครามพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ทำการฝึกฝนมานานรับหลายปีแล้วและยังได้อาศัยทรัพยากรของโรสิทธิ์แห่งสงครามแต่พวกเขาก็ยังคงไม่สามารถที่จะครอบแท่นจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อยู่ดีและพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันนั้นจะใช้เวลาอีกกี่ปีกว่าที่พวกเขาจะสามารถครอบแน่นจิมแดนสิทธิ์ขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้แปลว่าประตูสิทธิ์ในสงครามนั้นมีทรัพยากรที่น้อยลงแม้แต่นิดพวกเขานั้นมีทรัพยากรดูเป็นจำนวนมากและมันก็มากกว่ากำลังธรรมดาจากมหาศาลแต่ก็น่าเสียดายที่ทรัพยากรจำนวนมากในประตูสิทธิ์ในสงคราม
ไม่สามารถที่สร้างมาขึ้นมาใหม่ได้และมีโอกาสมากมายที่จะถูกใช้จนหมดในครั้งดีหรือถ้าหากมีการแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ตนคนอื่นมันก็มีทางที่จะปมพร้อมบุญจับพวกแกสูให้ครอบแน่นทีมเบนซิตขึ้นมาได้อยู่ดีแฮนเดอร์เทียนติมมาได้คาดหวังว่าประตูสิทธิ์สงครามจะทำการช่วยเหลือครับในการครอบแน่นทีมเบนซิตขึ้นมาตอนนั้นมีแต่พึ่งพาตัวเองได้เท่านั้นเราได้แต่หวังเพียงว่าด้วยพลังสิทธิ์ต่อห้ามของเราจะสามารถให้กำเนิดโอกาสบางตาที่จะสามารถช่วยเหลือในการขัดเกลาทีมเบนซิตของเราได้อย่างรวดเร็วเยเทียนได้ทำการคิดภายในจานและในวันนี้เองโรคโบราณสิทธิ์ต่อห้าก็ได้ทำการกำเนิดสบายสิทธิ์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งระดับของสบายสิทธิ์ที่นี้นั้นก็มาได้อ่อนแอเรื่อยแม้มันจะไม่สามารถเข้าสู่รายชื่อในระดับของสบายสิทธิ์ทั้งหมดได้แต่มันก็มีระดับที่สูงกว่าสบายสิทธิ์ระดับทั่วไปไปอย่างมากและในปีต่อมาเกือบทุกๆ1,000 ปีมันก็จะมีสบายสิทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้นในโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต่อห้าซึ่งหมายทำให้บรรดาจักรหลายคนรู้สึกตกตาแต่สมบัติสิทธิ์ส่วนแดนดันก็ตกอยู่ในการครอบครองของเย่เทียนและดูเหมือนว่าเย่เทียนนั้นจะไม่ดูแคลนสมบัติศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไม่แต่นอนกว่าจะรู้ตัวเวลาก็ได้ผ่านไปหลายพันล้านปีในเวลานี้เย่เทียนมีความรู้สึกว่าโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ต่อห้าเป็นความมืดของคอนดันกำลังจะถือกำเนิดสมบัติอาดัมค่าขึ้นมาในการกำเนิดครั้งต่อไปอย่างแน่นอนและในวันนี้ในขณะที่เย่เทียนกำลังฝึกฝนดูทันใดนั้นเขาก็ได้รู้สึกถึงความกดอันพิเศษโอกาสครั้งใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแรงเย่เทียนได้กล่าวออกมาหลังจากนั้นเย่เทียนก็มุ่งหน้าไปยังแหล่งต้นกำเนิดของความกดอันพิเศษนี้ด้วยความเร็วสูงสุดและเขาสามารถมาถึงจุดหมายปลายทางได้ในชั่วพริบตาในห้วงเปล่าอันมืดมิดเย่เทียนได้เดินทางมาถึงเป็นที่สบายแรงและมันก็มีบุญจักรบางคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็เดินทางมาในที่แห่งนี้เช่นกันในเวลานี้พื้นที่แห่งนี้ได้มีพลังงานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากทุกและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นก็รับการส่งเสริมพลังงานจากตอนนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับบุญจักรดับรอบปาดที่จะสามารถสอดส่องแก่นพลังงานว่ามันนี้คือสมบัติอะไรกันแน่แต่เย่เทียนนั้นในฐานะบุญจักรผู้แก่สุขเขานั้นสามารถที่จะมองเห็นทุกสรรพสิ่งได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะสามารถมองเห็นถึงแก่นพลังงานของโอกาสในครั้งนี้ได้เทือกเขาจะงั้นหรือเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยไม่มันไม่ใช่เทือกเขาธรรมดาแต่มันนั้นเป็นสายแร่พิเศษเย่เทียนได้คิดภายในใจของเขาถ้าหากเป็นสายแร่ธรรมดามันก็ไม่มีฐานที่จะเกิดความผลดังกล่าวขึ้นมาดังนั้นมันจะต้องมีค่าไปอย่างมากแน่นอนส่วนมันจะเป็นสายแร่ชนิดไหนนั้นเย่เทียนก็ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนของมันได้เพราะไม่ทางที่เขาจะสามารถสอดแนมแก่นพลังงานของมันได้อย่างแท้จริงแต่เมื่อเวลาผ่านไปภูเขาลูกนี้ก็ค่อยที่จะโผล่ขึ้นมาและกลายเป็นสมบัติขนาดใหญ่ปรากฏตัวอยู่ในบริเวณแห่งนี้และในเวลาเดียวกันมนุษย์จากหลายคนก็รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของสายแร่ดังกล่าวมันนั้นคือสายแร่ระดับเซียนหนึ่งในบริษัทพุ่งแก่สุดทุ่นหนึ่งถึงกับต้องต่อรือสายแร่ระดับเซียนถึงกันเลยเย่เทียนของขั้นที่จะรู้สึกประหลาดใจเช่นกันมูลค่าของสายแร่ระดับเซียนดันมันมีค่ามากกว่าสมบัติสิทธิ์ไปอย่างว่าเพราะมันนั้นเหมือนกับสมบัติที่แท้จริงวัสดุที่ได้กำเนิดมาจากสายแร่ระดับเซียนดันสามารถนำมันไปใช้ในการสกัดอาวุธศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ซึ่งบริษัทพุ่งแก่สุดตายโคตรต่างก็ต้องการที่จะมีอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับตัวเองแต่สมบัติสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการต่อสู้นั้นมันค่อนข้างที่จะหายากเพราะวัสดุในการสร้างสมบัติสิทธิ์นั้นคือปัจจัยหลักในการสร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแต่วัสดุระดับศักดิ์สิทธิ์นั้นหายากเมื่อกันปากหากไม่มีวัสดุระดับศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่มีทางที่สร้างอาวุธศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้มันนั้นเป็นเพียงสมบัติสิทธิ์ระดับทั่วไปเท่านั้นดังนั้นจะสามารถจินตนาการได้ว่าสายแร่ระดับเซียนนั้นมีค่าไม่เพียงตายยกตัวอย่างเช่นสายแร่ระดับเซียนที่อยู่หน้าของเย่เทียนนั้นมันก็ยังพองแล้วที่ทำการเปลี่ยนสมบัติศักดิ์ให้กลายเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้หมดบ้างดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับการแข่งสมบัติศักดิ์สิทธิ์แม้แต่น้อยคุณต้องรู้ก่อนว่านิกายระดับทั่วไปนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะครอบครองสายแร่ระดับเซียนมีเพียงกอรังระดับศักดิ์สิทธิ์ต้นนั้นที่มีสายแร่ระดับเซียนดูแต่สายแร่ระดับเซียนนี้มันไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากตอนนี้เมื่อไรก็ตามที่มันถูกใช้จนหมดมันก็จะหมดลงไปจริงๆดังนั้นเดนิสิตไตแห่งจึงเลือกที่จะไม่ใช้วัสดุศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากมาบดมาจัดจำนวนมากในที่ดีพวกเขาไม่ได้ทำการแจ้งชิงกันมันก็เนื่องมาจากวัสดุระดับศักดิ์สิทธิ์หนักมันไม่ใช่ได้ง่ายที่ขุดมันขึ้นมาแม้ว่าเขาจะทำการต่อสู้กันแต่มันก็จะเป็นการต่อสู้ที่เสียเวลาไปโดยประจูแรงยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ตนคนอื่นจะทำการนั่งดูพวกเขาขุดสายแร่ระดับเสียงขึ้นมาอย่างช้าๆ
แต่ที่สำคัญก่อนด่านสายแรกระดับเซียนดีมันได้ถือกำเนิดขึ้นในรบประธานาธิบดีตองห้าดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ผมนุชจะยอมให้สายแรกระดับเซียนดีถูกป้องชิงไปหรือถูกอรัตเอาเปรียบจากผู้ตนคนอื่นสายแรกระดับเซียนดีจะเป็นของพอมรุษของพวกเราส่วนผู้ตนคนอื่นนั้นได้ปลดออกไปตู้เย่เทียนได้ปลดต่อขึ้นบนสายแรกระดับซีเพื่อเผชิญหน้ากับบรรดาจักรของพอมรุษอื่นซึ่งบรรดาจักรทองดีที่มาจากกองรังอื่นๆก็ไม่ได้ทำการสร้างปัญหาขึ้นมาแม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการที่เทียนทำการกดดันราชาซีดาวโค้งกรมยาจิ้งจอกเย่เทียนนั้นก็ทำการสังหารราชาซีดาวสองคนณด้านนอกของโลกมนุษย์มาก่อดังนั้นคนมาแกงของเย่เทียนนั้นเป็นแข่งไปอย่างบ้ามันไม่มีทางที่พวกเขาจะกล้าจะยุเย่เทียนเว้นแต่ว่าจะเป็นบุญหาจักรดับต้นของประตูศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิบที่กล้าตาเปอร์เซ็นต์หน้ากับเย่เทียนไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่พวกเขาจะมีความกล้าที่ทำเช่นนั้นแน่นอนผลลัพธ์ก็คือเราผู้ตนของกองทัพอื่นๆที่นอกเหนือจากมนุษย์ได้ทำการท้าทายออกไปโดยที่ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำจากนั้นเย่เทียนก็ได้ทำการจัดตั้งรูปแบบแค่กลขนาดจักรเพื่อทำการปกคลุมสายแร่ดับเซียนดีเพื่อป้องกันไม่ให้บรรดาจักรพุ่งแกงสุดคนอื่นแอบทำการเข้ามาที่ดีเพื่อขุดสายแร่ดับเซียนดีออกไปหลังจากนั้นเย่เทียนก็สมบูรณาจักรได้10คนมาทำการเฝ้าจุดที่ดีรวมไปถึงบรรดาจักรระดับสูงอีกหลายคนถ้าหากมีใครก็ตามที่กล้าบุกรุกเข้ามาในสถานที่แห่งดีพวกเขาก็จะสามารถติดต่อกับเย่เทียนได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเย่เทียนก็จะเดินทางเข้ามาทันทีในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตองฮับและขอมมือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยวนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ชิงหยวนดันถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเสื่อมถอยพวกเขานั้นอยู่ในอันดับที่72ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง72แห่งและอาจจะถูกตัดออกจากรายชื่อของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำแม้ว่ามันจะมีดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด72แห่งอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอันนั้นจะไม่ถูกแทนที่เพราะกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอยกตัวอย่างเช่นอันนั้นอิบานิกายที่มีอำนาจมากกว่าโดยที่พวกเขานั้นสามารถให้กำเนิดบุญหาจักรดับันดันขึ้นมาได้และในขณะที่บุญหาจักรดับันดันของนิเดนสิทธิ์บางแห่งนั้นได้ตกตายไปเป็นที่ระบายแรงและพวกเขาก็อาจจะถูกแทนที่โดยนิกายเรานี่ในอดีตนั้นนิเดนสิทธิ์ชิงจวนเป็นเพียงนิกายแห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่านิกายชิงจวนแต่ต่อมาพวกเขาได้ให้กำเนิดบุญหาจักรดับันดันขึ้นมาได้และพวกเขาจึงได้ทำการแย่งชิงตัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันในพวกเขานั้นได้กลายเป็นแดนสิทธิ์จนถึงปัจจุบันแต่ตอนนี้บุรุษจักรบรรดาของแดนสิทธิ์จริงจนกระได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้ทำการปิดด่านทุกฝนเพื่อทำการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของเขาและบุรุษจักรบรรดาคนนี้แดนสิทธิ์จริงจนดันก็ไม่ได้เป็นผู้จนที่โดดเด่นมากนักและบางทีแม้แต่บุรุษจักรบรรดาของแดนสิทธิ์จริงจวนก็อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับนิกายระดับสูงบางแห่งเพราะนิกายระดับสูงบางแห่งดันได้ทำการปกปิดบุรุษจักรบรรดาเอาไว้เพียงแต่พวกเขานั้นไม่ได้มีตัวสิทธิ์อยู่ในการครอบครองดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถกลายเป็นกอรังระดับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้าโรคศักดิ์สิทธิ์และบุญญาจักรดับพันดานสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการในการกลายเป็นกอรังระดับศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับบรรพบุรุษจักรดับพันดานคนดินแดนศักดิ์สิทธิ์จวนดินแดนศักดิ์สิทธิ์จิงจวนแห่งนี้ก็อาจจะถูกขับไล่ออกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในทันทีแต่พวกเขาก็อาจจะถูกแทนที่โดยนิกายระดับสูงเหล่านั้นแทนดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวภายในปัจจุบันดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนจึงตกอยู่ในอันตรายไปอย่างมากแต่พวกเขาก็ต้องการที่จะเอาโอกาสในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนมาตลอดเวลาและในเวลานี้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนก็ได้ร่วงรู้ถึงการกำเนิดของสายแร่ระดับ4ในรบโบราณศักดิ์สิทธิ์ตองห้าซึ่งมันได้ดึงดูดคนสนใจคนดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนในทันทีดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนนั้นยากจนไปอย่างมากในหมู่กอรังระดับศักดิ์สิทธิ์และโรคศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาอาศัยจูนดันก็เป็นโรคศักดิ์สิทธิ์ที่มีทรัพยากรขาดแคลนเช่นกันเพราะมันนั้นเป็นโรคศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ไปอย่างมากทรัพยากรของพวกมันนั้นได้ถูกนำเอามาใช้จำนวนมากแรงเลยแม้แต่แรงต้นกำเนิดก็ได้รับความเสียหายดังนั้นจึงเป็นอันยากไปอย่างมากที่มันจะสามารถได้กำเนิดแสและระดับเซียนขึ้นมาได้แต่เมื่อบริโภคตามพวกเขาได้รับแสและดับเซียนมาพวกเขานั้นก็จะสามารถสร้างอาวุธระดับศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากขึ้นมาได้ซึ่งอาวุธระดับศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะสามารถเพิ่มพลังให้กับบรรดาจักรผู้ทรงครองผ่านของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวความแข็งแกร่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกในระดับณดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนผู้โสคนดินแดนศักดิ์สิทธิ์จริงจวนปรมาจารย์จริงจูปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ต้มสบายและปรมาจารย์จริงฟึงพวกเขากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสายแร่ระดับศักดิ์สิทธิ์ในโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ตองห้าท่านปรมาจารย์ชิงจูโรคโบราณศักดิ์สิทธิ์ตองห้านั้นได้ให้กำเนิดสายแร่ระดับศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาถ้าหากแดงศักดิ์สิทธิ์จริงจวนของพวกเราได้รับสายแร่ระดับเซียนนั้นมาความแข็งแกร่งของพวกเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ต้องสมัยได้กล่าวออกมาจนตื่นเต้น
แต่แดนสิทธิ์จวนของพวกเธอนั้นอ่อนแอเมื่อเกินไปแล้วเราจะมีสมบัติอะไรที่จะเข้าไปแทรกแซงในเหตุการณ์ครั้งนี้ปรมาจารย์ชิงเฟิงได้กล่าวมาจางไปกังวลท่านปรมาจารย์ชิงจูเราไม่จำเป็นจะต้องกังวลสายแร่ระดับเซียนดาวนี้ได้ถูกยึดครองเป็นที่ไปแล้วถึงแม้จะมีบริษัทบางคนที่สนใจเกี่ยวกับมันแต่พวกเขาก็อาจจะเกรงกลัวความแก่ของประโลสิตในสงครามแต่บางทีก็ยังมีผู้ตนบางคนที่อาจจะลงมือเช่นกันแต่ตับไตที่เราขึ้นไปอย่างรวดเร็วและเร่งรีบที่จะคว้าเอาแท้แร่ดับเสียงนี้มาครอบครองตับไตที่เราไม่ทำการรุกรานเราผู้ตนของประโลสิตในสงครามประโลสิตในสงครามก็อาจจะไม่ทำการขึ้นไปนี่นั้นถือเป็นโอกาสเราเพียงแค่สมบูรณ์จากผู้จงโคผ่านไปเพียงไม่กี่คนจากนั้นก็จะใช้สมบัติศักดิ์สิทธิ์ของเดรนศักดิ์สิทธิ์จริงจวดของพวกเราไคเมอร์สิทธิ์จริงจวดเพื่อทำการตัดข้อว่างเปล่าที่ยิ่งดันและแยกแสงแร่ดับเสียออกมาจากร่มโบราณสิทธิ์ในทันทีจากนั้นก็ทำการปิวันเด็กมันไปในไข่มุกจริงจวดของพวกเราหลังจากนั้นก็ทำการตบหนีออกจากร่มโบราณสิทธิ์ตองห้าซึ่งไม่มีทางที่ผู้ตนของร่มโบราณสิทธิ์ตองห้าจะสามารถตรวจจับถึงมันได้นี่มันไม่เสี่ยงเกินไปอย่างนั้นเลยปรมาจารย์ชิงเฟิงรู้สึกกังวลไปอย่างมากท่านปรมาจารย์นี่ถือเป็นโอกาสที่ดีถ้าหากแสงแร่ดับเสียปรากฏขึ้นในแดนสิทธิ์ตองฮับด้วยความบึ้งพวกเราจะมีโอกาสที่ในการครอบของบาดแต่ยิ่งไปกว่านั้นสายตาของแดนสิทธิ์ชั้นสูงบางแห่งประตูสิทธิ์ทั้ง10ดันกำลังถูกดึงดูดโดยนายจับมาประชนที่ดำบาดเมื่อนั้นพวกเขาจะไม่ทันให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคประสิทธิ์ตองฮับอย่างแน่นอนนี่นั้นถือเป็นโอกาสที่ดีสุดสำหรับพวกเราหรือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ท่านปรมาจารย์ทั้งสองจะต้องการให้พวกเราถูกกดทอนออกจากกองระดับศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ต้นสมัยได้พยายามที่จะโน้มน้าวตกลงก็เห็นตู้ปรมาจารย์ชิงเฟินกัดฟันและตัดสินใจที่จะตอบตกลงเอาละครับจบแล้วผมศัตรูคนใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนในวันพรุ่งนี้ดีกว่าครับว่าเยเทียนจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าภาพกันใดก็ขออภัยนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวได้นะครับของครับ